สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ตอนที่14แล้วเป็นตอนสุดท้ายสำหรับเขาที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วนะคะแต่ว่ายังมีตอน15อยู่นะเราจะเล่าเรื่องราวสรุปทริปให้อีกทีหนึ่งในตอน15นะคะตอนนี้เราจะไป Queen's of the Mountain กันก่อนนะคะกับเขาริกินะเราตื่นเช้ามาก็ออกไปสำรวจอากาศกันหน่อยนะคะท้องฟ้าก็ดูสดใสเป็นใจให้เราไปล่องทะเลสาบลูเซิร์นแล้วก็ไปขึ้นยอดเขากันแล้วนะวันนี้แน่นอนว่าตื่นเช้ามาเราก็ต้องหาอะไรรองท้องนะคะวันนี้พักโรงแรมนะเราก็ไม่ค่อยชอบทานบุฟเฟ่อาหารเช้าเท่าไหร่หรอกเราก็จะเคลียร์อาหารเราด้วยนะคะกับอาหารที่คนมาจากเมืองไทยเราก็อยากจะเคลียร์ให้หมดเพราะฉะนั้นเราจะมาหาทางต้มมาม่าด้วยเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลกันนะที่โรงแรมเราเนี่ยนะคะไม่ได้ให้ตัวกาต้มน้ำร้อนเลยนะมันจะมาเป็นเครื่องชงกาแฟเลยแล้วก็อยากจะได้น้ำร้อนโทรไปขอเขาก็บอกว่าไม่มีเครื่องทำให้ก็เลยใช้แคปซูลของชาเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็ล้างคือชงไปรอบหนึ่งเยอะๆก่อนแล้วก็เอาแคปซูลนั่นแหละใช้ไปเรื่อยๆต้มน้ำแล้วก็ใส่ถ้วยมาม่าแทนก็พอได้อยู่มีกลิ่นชานิดๆ wow. มากเทียบกับวันอื่นๆที่ผ่านมาวันนี้โปรแกรมเราค่อนข้างชิลที่สุดเลยนะคะออกจากที่พักประมาณ 8:30 จะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมมันเงียบๆนะท้องถนนก็คือวันนี้เป็นวันอีสเตอร์กู๊ดฟรายเดย์นะคะร้านรวงต่างๆจะปิดแทบทั้งหมดเลยจะเหลือร้านที่อยู่ในสถานีรถไฟนะเพราะฉะนั้นเราไปซื้อเสบียงอาหารกลางวันเราแทนที่ซูเปอร์ในสถานีรถไฟลูเซิร์นค่ะเคอรี่หรือว่าแป้งพายเขาอร่อยนะคะเดี๋ยวเราไปลองอีกวันเมื่อวานทานพายสปินิชแป้งพายเขาอร่อยเมื่อวานทานสปินิชที่พวกเราชอบอีกอันก็จะเป็นครัวซองนะคะไส้อันนี้เนาะลาคูซ่า 2.1 มีเบเกอรี่นะคะที่ราคาถูกนิดนึงที่นี่เสร็จแล้วเราก็เดินมาด้านข้างของสถานีรถไฟลูเซิร์นนะคะจะเป็นท่าเรือนะบานฮอฟคีที่จะนั่งเรือล่องทะเลสาบลูเซิร์นกันในวันนี้คนเยอะมากๆนะคะทุกคนรู้ว่าสิ่งที่ไม่ปิดก็คือพวกขึ้นเขาหรือว่าล่องทะเลสาบเนี่ยนะในวันอีสเตอร์การล่องเรืออันนี้ก็สามารถใช้สวิตพาสขึ้นได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องแลกตั๋วสามารถไปแสดงกับเจ้าหน้าที่บนเรือได้เลยวันนี้เรือที่ล่องไปนะคะค่อนข้างเต็มมากเลยทีเดียวเพราะว่าอากาศดีแล้วก็เป็นวันหยุดอีสเตอร์เนาะร้านค้าอะไรต่างๆปิดเขาก็ต้องเที่ยวธรรมชาติกันพอเริ่มต้มน้ำแล้วนะคะมองเห็นไอ้น้ำไหมเป็นเรือกลไฟจริงๆด้วยโอ้เรากำลังออกเดินทางไปสู่เมืองวิสนาวนะคะก็จริงๆแล้วที่เราจะไปนั่งรถไฟขึ้นเขาริกิเนี่ยสามารถไปได้2ทางคือเราจะไปขึ้นรถไฟที่เมืองวิสนาวก็ได้หรือจะไปขึ้นรถไฟที่เมืองอาร์ตโกเดาก็ได้แต่ว่าเราเลือกวิธีที่จะไปจากทางเมืองวิสนาวนะเพราะว่าเราอยากเนี่ยค่ะล่องเรือจากทะเลสาบลูเซิร์นไปถึงเมืองวิสนาวก่อนได้เลยเราว่าล่องเรือในตอนเช้ามันก็จะบรรยากาศ
สบายสบายกว่านะคะแดดยังไม่ร้อนแรงมากแล้วก็สามารถออกมาชมวิวได้โดยที่ไม่รู้สึกว่าหน้าไหม้เท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายเราค่อยกลับจากริกิทางรถไฟที่เมืองอาร์ตโกดาวเอานะคะน้ำในทะเลสาบก็ใสมากเลยนะสรุปก็คือเซคเกิลคลาสของเราเป็นตั๋วเซคเกิลคลาสนะคะจะอยู่ได้แค่ชั้นล่างเนาะถ้าอยากจะอยู่เฟิร์สคลาสเนี่ย9ฟรังต่อคนนะคะสำหรับที่เราจะนั่งลงไปลงสถานีเมาริกิเราก็เลยมูฟลงมาอยู่ชั้นล่างตะกี้ตอนแรกเราไปอยู่บนชั้น2ของเรือมานะคะจริงๆตรงนั้นเป็น first class ก็จะนั่งจะต้องเสียเงินเพิ่มนะคะก็เลยลงมาอยู่ชั้นล่างชั้นล่างก็วิวสวยไม่แพ้กันนะคะเราจะใช้เวลาล่องเรือจากเมืองลูเซิร์นไปจนถึงเมืองวิสนาวเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะเรามาถึงเมืองวิสนาวกันแล้วนะคะก็ต้องคอยฟังประกาศจากบนเรือด้วยนะเพราะว่ามันไม่ได้มาสุดสายที่นี่นะคะเรือยังไปต่อเราต้องคอยฟังและคอยดูป้ายแต่ป้ายเมืองนี้ก็เห็นชัดเจนอยู่ค่ะโยนปุ๊บเข้าไปเลยไม่ทันตอนโยนไม่ทันตอนโยนได้แต่ตอนดึงเขาโยนเชือกไปคล้องตรงฮุกนะคะแล้วก็ดึงเรือเข้าเทียบฝั่งมันหนักมากค่ะมันมีโต๊ะแล้วก็เขาเป็นค่ะก็มีเทียบสะพานไม่ต้องลุ้นก้าวกระโดดขึ้นไปนะคะมันหนักนะเขาเก่งนะเขาถือไหวเขาถือได้ทุกคนลงเทียบถึงท่านี่แล้วก็จะมีคอกวิวเทรนนะคะมาจอดรอเราเลยนะตรงข้างหน้านะคะสีแดงคนมาเพียบค่ะมีคนมาจากรถไฟหรือเรือด้วยจากอัปเปอร์เด็กนะคะขึ้นเลยขึ้นเลยรถไฟที่ไต่ยอดเขาริกิเนี่ยนะคะเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรปเลยนะขบวนที่ออกจากวิสนาวจะเป็นสีแดงนะคะเราจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะไปถึงสถานีปลายทางคือสถานีริกิคุ้มมีสถานีก่อนถึงริกิคุ้มนะคะชื่อริกิคาวบาทหรือสักอย่างอย่าเพิ่งลงนะคะมีคนลงเยอะเหมือนกันน่าจะเป็นเมืองสุดท้ายหรือเปล่าโทรก็ได้พี่บุ๊กลองโทรก็ได้อาจจะเป็นเมืองสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยเป็นรีสอร์ทเป็นเมืองคนลงเยอะเดี๋ยวกินแล้วอารมณ์ดีชื่อของริกิคุ้มหรือว่าเขาริกิเนี่ยนะคะเขาเชื่อกันว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า Monstregina หรือที่แปลว่าราชินีแห่งเทือกเขาก็เลยได้กลายเป็นฉายาของภูเขาริกินี้นะคะว่าเป็นราชินีแห่งเทือกเขานั่นเองโดยความสูงของภูเขาลูกนี้นะคะอยู่ที่ 1,797.5 เมตรจากระดับน้ำทะเลนะก็เป็นจุดที่เราจะสามารถมองเห็นทัศนียภาพของสวิตเซอร์แลนด์ได้กว้างไกลนะคะแล้วก็เขาบอกว่ายอดเขาริกิเนี่ยมักจะมีอากาศที่เปิดโล่งไม่ค่อยมีกลุ่มเมฆมาปกคลุมเหมือนยอดเขาอื่นๆก็เลยทำให้ชมวิวได้ชัดเจนนะคะอ
เดี๋ยวลงไปเดินถ่ายได้เลยถึงแล้วรถไฟขาขึ้นจะเป็นสีแดงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับอีกทางนึงจะกลับไปทางสีฟ้าตอนขากลับมันมาจากคนละทางสีแดงกับสีพี่ไปไหนตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาริกิคุ้มแล้วนะคะสามารถมองเห็นเทือกเขามีทั้งหิมะและหญ้านะคะได้สวยงามมากทีเดียวจากตรงทางที่เป็นสถานีรถไฟเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปอีกนะคะเพื่อจะให้ขึ้นไปถึงยอดเขาของริกิคุ้มจริงๆนะอีกสาเหตุหนึ่งที่ยอดเขาริกิแห่งนี้เป็นที่โด่งดังในหมู่คนไทยนะคะก็เพราะว่าเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วนะคะมีละครชื่อดังเรื่องนึงมาถ่ายที่นี่นะคะก็คือเรื่องอย่าลืมฉันนะแล้วเราก็คาดว่าเก้าอี้ตัวนี้แหละเป็นเก้าอี้ที่คุณแอนทองผสมมานั่งพักใจอยู่ตรงนี้นะคะนั่งรอใครคะนั่งรอพี่ติ๊กค่ะพี่ติ๊กกำลังมาอยู่ค่ะ พี่ติ๊กน่าจะอยู่แถวทิศลิสหรือยังไงหรือเปล่าสงสัยค่ะตรงนี้แผนให้ดู360องศาเลยเราไปกันต่อนะคะเก้าอี้ตัวนี้นั่งนานไม่ได้คิวรอถ่ายรูปยาวมากนะคะเราจะถึงแล้วนะคะหอบเอาเรื่องทีเดียวทะเลสาบเล็กๆที่อยู่ไกลๆทางตรงหน้านี่คือทะเลสาบซุกนะคะอันใหญ่ๆตรงนี้เป็นทะเลสาบลูเซิร์นมันเป็นดินแดนที่ราบตอนกลางของประเทศนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็สวยมากนะคะนู่นเห็นรถไฟขาลงของเราไหมคะสีฟ้ามาไกลๆแล้วเดี๋ยวเราเดินลงไปที่สถานีรถไฟกันค่ะขากลับนี่เราเลือกลงอีกทางหนึ่งนะคะเราจะนั่งรถไฟขบวนสีฟ้านะไปยังสถานีอาร์ตโกเดาแล้วใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะแล้วจากที่อาร์ตโกเดาเราค่อยต่อรถไฟอีกท่อนึงเพื่อกลับลูเซิร์นนะคะถามอวินซีอวินชอบที่ไหนอะไรคะจมูกบานเลยอวินชอบอะไรคะอวินชอบอะไรคะอวินชอบอะไรคะไม่เอาตอบพี่เดียววันหลังเห็นอวินไหมเห็นอวินไหมชอบอะไรครับชอบอะไรคะชอบเขาที่ไหนภูเขาอันไหนคะชอบภูเขาอันไหนมากที่สุดคะอันนี้
มีสโนว์มีสโนว์ทุกอันเลยค่ะมีสโนว์ทุกอันเลยค่ะไหนถามคุณแม่สิถามคุณแม่ถามแม่ชอบอันไหนที่สุดเบอร์นี้ได้อีกเป็นสองชอบลูกชอบเมื่อวานแฮปปี้นี่พวกผมได้สนุกกันด้วยวิวตอนนั่งรถไฟลงจากเขาริกิก็สวยงามนะคะขึ้นทางนึงแล้วลงอีกทางนึงน่าจะเป็นไอเดียที่โอเคเลยแล้วว่าเพราะว่าได้เห็นวิวแตกต่างกันหลายแบบนะคะมีวัวรับเขาอยู่ด้วยเขาเขาโดนปิดจุกไว้ด้วยนะเขาไม่ให้แหลมแหลมไม่ให้สู้กันเขาปิดบ๊ายบายอันนี้พอเราลงรถรางฟานิคูล่ามาเนี่ยมันจะอยู่ที่สถานีเป็นอาร์ตริกิบานนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปที่เป็นสถานีรถไฟอีกทีนึงเดินมาแป๊บเดียวค่ะประมาณ5นาทีก็ถึงละสถานีรถไฟwill leave approximately 4 minutes late until departure from platform 6. มีเลทด้วยแพลตฟอร์ม6ไม่ใช่ in another country เอา incident in another country ลูกาโน่นี่ไปอิตาลีเลยเนี่ยลูกาโน่ไม่ใช่ของเรานะอันนี้หน้าตาคล้ายชิงคันเซ็นเลยนะเราอยู่บนรถไฟที่จะกลับเมืองลูเซิร์นกันแล้วค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวพอถึงลูเซิร์นแล้วเราก็จะไปเอากระเป๋าที่ฝากไว้ที่โรงแรมนะคะแล้วก็จะเคลื่อนตัวกลับไปยังเมืองซูริกนะเป็นคืนสุดท้ายของเราในสวิตเซอร์แลนด์แล้วค่ะสำหรับตอนหน้านะคะเราก็จะบอกลาสวิตเซอร์แลนด์กันก็คือช่วงบ่ายเราพาไปเที่ยวเมืองซูริกต่ออีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมาสรุปเล่าให้ฟังถึงค่าใช้จ่ายรวมทั้งอาจจะมีทิปส์และทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่จะไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์เหมือนกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วเจอกันตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ